Good evening, Thailand. It's been a great honor and a pleasure for me to be here today on behalf of Guinness World Records as part of the event Most People Participating in Bicycle Parades Simultaneously, which took place in 77 locations across Thailand. I would like to thank the people of Thailand, led by the Crown Prince, for today's amazing event. The previous record was set in Taiwan in 2011 by 72,919 people.ได้พูดถึงสถิติเก่าที่ทำไว้ที่ไต้หวันนะครับนั่นก็คือยอดทั้งหมด 72,919 คนในการปั่นจักรยาน But the new Guinness World Records title for the most people participating in bicycle parade simultaneously multiple venues is now an impressive 136,411 people และนี่คือสถิติใหม่ครับที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยแห่งนี้เองครับเฉือนเอาชนะแชมป์เก่าก็คือไต้หวันลงไปได้นะครับค่ะครับและก็ในโอกาสนี้ครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพระท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการรับมอบรางวัล Guinness Book World Record ครับขออนุญาตกลับเรียนเชิญพระท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านก็จะรับมอบนะคะจากมิสลูเซียซินิกาเยซี่นะคะทุกคนนะคะที่ได้ร่วมกันร่วมแรงร่วมพลังในการสร้างความรักความสามัคคีแล้วก็ทำสถิติในวันนี้ด้วยค่ะเป็นความเมื่อไหร่ครับเป็นความยินดีอย่างยิ่งทีเดียวค่ะ